คอนนิจิวะมินาซังวาตาชิวะสุระอนิเมะแคสโตเกมมิ่งวันนี้ก็กลับมาอยู่กับเกม7 Year for Now หรือฉันจะรอเธออีก7ปีข้างหน้านะครับก็หลังจากพาร์ทที่แล้วที่อย่างน้อยเราก็คีดคายได้อย่างหนึ่งแล้วว่าโรงพยาบาลกำความลับอะไรอยู่อาจจะไม่ได้คีดคายแบบ 100% แต่ผมว่านี่เป็นเหตุผลที่น่าจะเป็นเหตุผลหลักเลยว่าทำไมโรงพยาบาลถึงได้พยายามที่จะให้ผู้ป่วยค่อยๆตายไปเพราะว่าต้องการจะขายอวัยวะของผู้ป่วยนั่นเองแต่จะจริงหรือไม่ก็มาติดตามชมกันในพาร์ทนี้ดีกว่าดิคุปกติแล้วการทำงานของผู้ป่วย LMD จะไม่แข็งแรงและขาดอากาศหายใจตายได้แต่อวัยวะส่วนอื่นจะไม่มีปัญหาอะไรเลยพวกคุณเอาอวัยวะเด็กช่วงอายุ10ปีที่มีร่างกายแข็งแรงมาปลูกถ่ายให้กับคนอื่นสินะครับพอได้แล้วนะและไอ้ที่เธอพูดออกมาทั้งหมดนั้นน่ะมีหลักฐานหรือเปล่าแล้วก็ไอ้ที่บอกว่ามาเตือนเมื่อกี้เนี่ยมันหมายความว่าไงกันฮะถ้าพวกเธอมั่นใจขนาดนั้นแล้วก็ทำไมถึงมาที่นี่ล่ะงั้นผมจะไปเป่าประกาศว่าโรงพยาบาลนิชิกะตะมีการค้าขายอวัยวะแบบผิดกฎหมายแล้วกันนะครับก็คนจะได้สินะครับถ้าพวกเธอไปปล่อยข่าวลือแบบนั้นออกไปควรจะทำให้เป็นเรื่องวุ่นวายกับตำรวจแน่จะดีเหรอก็เตรียมใจไว้อยู่แล้วล่ะครับถ้างั้นเดี๋ยวอะไรล่ะครับฉันไม่อยากให้พวกเธอเข้าใจอะไรผิดๆหรอกนะพรุ่งนี้ฉันจะให้พวกเธอมาที่นี่อีกครั้งจะได้ขอนขวัญอะไรงั้นเหรอครับฉันจะอธิบายทุกอย่างให้พวกเธอเข้าใจถ้าจำเป็นก็มาครับพรุ่งนี้ที่นี่นะฉันจะรอริคุแบบนิ่งกล้าหาญมากแต่ฮารุโตะนี่แบบหันซ้ายหันขวาไปมาคือไม่มั่นใจเลยริคุเรื่องเมื่อกี้นะฮารุโตะขอโทษที่ปิดบังนะจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ฉันคิดมาตลอดเลยล่ะนะแต่ถ้าพูดไปแบบนั้นแล้วก็ควรจะเกลี้ยกล่อมไม่ได้นะขอโทษด้วยนะแต่ฉันมีเรื่องที่คิดไว้แล้วนะแต่ฉันมีเรื่องหนึ่งที่คิดไว้แล้วนะเรื่องที่คิดไว้เหรอใช่จะว่าคิดไว้ก็ไม่ใช่หรอกน่าจะเพิ่งนึกออกมากกว่าแล้วนะงั้นไว้จะเล่าให้ฟังเรื่องเกี่ยวกับการปลูกถ่ายหัวใจแล้วก็เรื่องอื่นๆให้ฟังทีหลังนะก่อนอื่นไปตึกผู้ป่วยก่อนดีกว่าจะเป็นห่วงคาเครุนะผมรู้สึกลางสันหรณ์ไม่ค่อยดีที่คือลางสันหรณ์ผมบอกว่าพาร์ทเนี้ยมันต้องมีอะไรไม่ดีเกิดขึ้นแน่และอาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้เราต้องย้อนอดีตอีกหรือเปล่า เอ้ยคาเครุหลับอยู่เหรอคลอกซะขยันชั่วหน่อยเรื่องของฮารุโตะอาจจะทำให้คาเครุอาการหนักขึ้นมาก็ได้นะคนต้องระวังหน่อยแล้วนะหวัดดีคาเครุเอ๊ะฮารุโตะเหรอทำไมซากิเงียบหน่อยสิขอโทษแต่ว่าไม่ได้เจอกันนานเลยนะซากิจังไม่ได้เจอกันนานเลยนะนานจริงๆแล้วทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ล่ะเรื่องมันยาวนะฉันได้เจอกับคาเครุที่เพิ่งตื่นขึ้นมาแล้วก็โฮโนกะอีกรอบฉันเล่าเรื่องทั้งหมดให้3คนฟังโดยปิดเรื่องการข้ามเวลาเป็นความลับครั้งนี้ให้ซากิไม่รู้ว่าข้ามเวลาเหรอไม่สิผมจำไม่ได้แล้วแฮะว่าพาร์ทที่แล้วเล่าเรื่องการข้ามเวลาให้ซากิรู้หรือเปล่า เอาเถอะงั้นเหรอจำไม่ได้จริงๆสินะใช่แต่ไม่ต้องห่วงหรอกนะฉันจะเริ่มจำได้ทีละนิดแล้วล่ะนะเพราะงั้นโฮโนกะก็จริงสิเล่าเรื่องเมื่อก่อนให้ฉันฟังหน่อยสิอาจจะทำให้ฉันจำอะไรขึ้นมาได้ก็เป็นไปได้นะ เรื่องเมื่อก่อนเหรอซากิจังมีเรื่องอะไรหรือเปล่าอะอ่ะฉันเหรอคือหรือว่าไม่ค่อยมีความทรงจำอะไรเกี่ยวกับฉันเลยงั้นเหรอไม่ใช่หรอกก็จู่ๆมาถามแบบนี้ก็ไม่รู้จะเล่าเรื่องไหนดีไงล่ะแต่ฉันมีนะความทรงจำสมัยก่อนเล่าได้หรือเปล่าอ่ะเอ๊ะเดี๋ยวสิใครรู้ฉันกำลังคิดอยู่เลยนะขี้โกงอ่ะเอ๊ะโกเมนนาไซไม่สิเวลาพูดขอโทษกับเพื่อนๆน่าจะพูดโกเมนเนะหรือเปล่าไม่มั่นใจแฮะฮารุโตะไม่ต้องขอโทษหรอกนะเรื่องอะไรก็ได้แบบเรื่องที่ติดใจมากที่สุดจนถึงตอนนี้อะไรประมาณนั้นล่ะนะเรื่องที่ติดใจมากจนถึงตอนนี้งั้นเหรอเรื่องอะไรนะอะโฮโนกะเรื่องนั้นไงตอนที่ได้กล้องถ่ายรูปมาน่ะอะเรื่องนั้นนั่นเองกล้องถ่ายรูปเหรอคือว้าวน่าสนุกจังเลยแล้วฉันจะใส่มัสเมโล่เข้าไปในโมจินะฮะเดี๋ยวโมจิกับมัสเมโล่มันก็ขาวทั้งคู่แล้วนะแล้วมัสเมโล่มันก็เหมือนกับจะเป็นแป้งผสมน้ำตาลเนี่ยนะโมจิเองก็เป็นแป้งผสมน้ำตาลเหมือนกันนะมันก็เหมือนกับโมจิยัดไส้โมจิอีกทีหรือเปล่าเป็นโมจิไส้เปล่าเนี่ยนะเอ๊ะแต่มัสเมโล่มันใหญ่มากเลยนะเอ๊ะงั้นเหรองั้นโมจิคนไม่ได้สินะถ้าตัดออกก็น่าจะได้นะเอ๊ะแต่ตัดไม่ได้ไม่ใช่เหรอเอาไงดีล่ะเนี่ยพากย์เสียงผู้หญิงนี่ยากชิบเป้งเลยสำหรับผมพากย์เสียงผู้หญิงได้แค่เสียงเดียวอะแล้วพากย์ทีเดียว3คนคนดูจะงงไหมเนี่ยใครผมพากย์ใครอยู่พากย์เองยังงงเองเลยให้ตายเหอะคุณลุงจากที่ไหนเลยเนี่ยสวัสดียินดีที่ได้รู้จักนะใครนะรู้จักเหรอไม่นะไม่รู้จักเดี๋ยวก่อนสิลุงไม่ได้เป็นบุคคลน่าสงสัยอะไรหรอกนะโอ้โหไม่น่าสงสัยเลยสักนิดเดียวคือไม่รู้จักแล้วจู่ๆมาทักตีสนิทเฉยลุงน่าสงสัยจังน่าสงสัยกลัวแล้วครับจริงสิฮารุโตะเฮ้ทำไมจู่ๆลุงเรียกชื่อฮารุโตะล่ะเอ๊ะเดี๋ยวนะใช่แล้วฉันได้ยินมาจากฮารุโตะคุงน่ะว่าพวกเธออยู่ที่นี่กันฮะเอ๊ะเป็นเพื่อนกับฮารุโตะคุงเหรอคะ เพื่อนงั้นเหรอใช่แล้วฉันเป็นเพื่อนของฮารุโตะน่ะซากิจังไม่ได้นะอาจจะเป็นเรื่องโกหกก็ได้นะคุณลุงคะหรือว่ามีอะไรหรือเปล่าคะเดี๋ยวนะทำไมโฮโนกะกำลังพูดกับใครเนี่ย พูดกับเอาอีจังหรือว่าพูดกับคุณลุง เพราะว่าผมรู้สึกตลกตนประโยคว่าถ้าพูดกับเอาอีจังเนี่ยเติมคะเข้าไปทำไม แต่ถ้าพูดกับคุณลุงก็มันน่าสงสัยตัวที่คุณลุงเขาไม่ได้พูดกับโฮโนกะซะหน่อยไม่มีอะไรหรอกฉันว่าจะกลับเลยเหมือนกันน่ะแต่มีเรื่องอยากจะขอร้องพวกเธอสักเรื่องนะขอร้องเหรอคะใช่แล้วฉันขอถ่ายรูปพวกเธอด้วยกล้องนี้สักรูปได้หรือเปล่ายอดไปเลยกล้องถ่ายรูปเอาอีดูนี่สิกล้องถ่ายรูปละจริงด้วยกล้องจริงๆด้วยสุดยอดเลยใช้กล้องนี้ถ่ายได้เหรอคะใช่แล้วกล้องนี้เป็นกล้องโพลารอยด์น่ะพอถ่ายปุ๊บรูปมันจะออกมาปั๊บทันทีเลยล่ะก้อนโพลารอยด์เหรอตัวก้อนรุ่นเก่าป่ะเนี่ยไอแบบที่ถ่ายปุ๊บแล้วมันจะได้ภาพถ่ายมาเป็นอะไรนะแบบเก่าๆที่เห็นดูที่มักจะเห็นในการ์ตูนหรือไม่ก็หนังเก่าๆนะ เฮ้สุดยอดไปเลยของดีนะเนี่ยว้าวดีจังแต่เดี๋ยวสิทั้งคู่เลยไม่ได้นะจะให้คนไม่รู้จักถ่ายรูปได้ยังไงกันน่ะ ถ่ายคนไม่รู้จักมาถ่ายรูปนี่แบบแล้วถ่ายรูปเด็กด้วยนะ ผมจำได้ว่ามันมีที่ญี่ปุ่นก็มีใช่ไหมกฎหมายห้ามถ่ายรูปเด็กที่ไม่รู้จักกันหรือไม่ใช่คนในครอบครัวเพราะว่าแบบเขาว่ากันว่าการถ่ายรูปคนที่ไม่รู้จักหรือคนที่ไม่ใช่คนในครอบครัวมันอารมณ์เหมือนกับเราถ่ายรูปเหยื่อก่อนที่จะลักพาตัวอะไรประมาณนั้นนะ มันเลยตั้งเป็นกฎหมายเลยถ้าตำรวจเห็นว่าใครถ่ายรูป ว่าใครถ่ายรูปเด็กที่ไม่รู้จักขึ้นมาเนี่ย คนนั้นมีสิทธิ์โดนจับนะไอ้คนถ่ายอ่ะ เห็นว่าประเทศอื่นก็มีนะไม่ใช่แค่ญี่ปุ่นแต่ผมจำไม่ได้ว่านอกจากญี่ปุ่นมีประเทศอะไรอีกคือกฎหมายนี้มัน หลายประเทศนะไม่ได้งั้นเหรอไม่ได้ค่ะจริงสิงั้นเอางี้ถ้าให้ฉันถ่ายรูปฉันจะให้กล้องนี้กับพวกเธอเอาไหมเอ๊ะให้กล้องพวกเราเหรอคะถ้าให้ฉันถ่ายรูปนะได้หรือเปล่าโฮโนกะจังงั้นแค่รูปเดียวนะคะเย้เอาละเหมือนจะโอเคกันแล้วนะงั้นฉันจะถ่ายให้แล้วกันเอ้ายิ้ม3 2 1แชะและรูปก็ออกมาสวยมากๆเลยล่ะว้าวขอดูหน่อยค่ะสุดยอดรูปละสุดยอดรูปถ่ายละงั้นตามสัญญานะฉันจะให้กล้องนี้กับพวกเธอนะเก็บไว้ให้ดีๆล่ะว้าวเย่เอาอีจังถ่ายกันเยอะๆเลยนะให้จริงๆเหรอคะแน่นอนลุงได้ของที่ดีกว่ามาแล้วนี่นะหมายถึงรูปถ่าย3คนนี้แน่ๆลง คุณลุงขอบคุณมากนะคะดีใจมากเลยล่ะฉันก็ดีใจที่เธอชอบนะงั้นลุงกลับแล้วล่ะนะทุกคนดูแลตัวเองกันด้วยนะค่ะผมว่ามันแปลกๆตัวที่ลุงนี่เป็นใครมาจากไหนมาถ่ายรูปท่าน3คนแถมรู้จักตัวละครเราด้วยนะน่าสงสัยอ่ะก็ประมาณนั้นแหละแล้วกล้องนั้นก็เป็นกล้องเดียวกับที่อยู่ในความทรงจำของเราตอนที่มีอาจารย์อยู่ด้วยกล้องน่าจะใช่นะน่าจะใช่ตัวเดียวกันคิดถึงจังเลยเฮ้มีเลื่อนแบบนี้ด้วยงั้นเหรอเนี่ยอ้าวแต่เรื่องนี้ไม่มีชั้นออกมาเลยไม่ใช่เหรอไม่ใช่คือจะจริงสิไม่ได้ออกมาเลยนี่นาไม่เป็นไรหรอกแต่ก็อาจจะเป็นเรื่องที่ทำให้ฉันจำอะไรขึ้นมาได้ละมั้งนะคือขอโทษนะโธ่ฮารุโตะคุงไม่เห็นจะเป็นต้องขอโทษเลยอะ แปลกคนจริงๆเลยนะฟังนะเรื่องนี้มันมีต่อนะสมัยนั้นพวกเราห้ามรับของจากคนภายนอกนะถ้ามีคนรู้ว่าพวกเราได้กล้องนี้มาแล้วก็โดนยึดแน่ๆเลยอะพวกเราเลยให้ฮารุโตะคุงซึ่งอยู่ที่นี่มานานที่สุดบอกว่ามีกล้องนี้มาตั้งนานแล้วไงนี่ไงฮารุโตะคุงออกมาแล้วนี่ไงงั้นเหรอ แล้วกล้องนั้นล่ะจริงๆถ้าเป็นอาโออิจังก็ดีอยู่นะแต่อาโออิจังปฏิเสธไปนะนั่นสินะแต่คนที่ถ่ายคนแรกแล้วก็ทำหายทันทีก็คือโฮโนกะจังสินะจริงสิน่าอายจัง คิดถึงจังเลยขอโทษที่มาแทรกนะนี่ฮารุโตะคุงมานี่หน่อยได้มะขอโทษนะเดี๋ยวฉันกลับมาจ้าโอเคเหมือนซากิคิดอะไรอยู่หรือเปล่า กดคุยสักนิดหนึ่งก่อนได้ไหม มีแต่เสียงขำโฮโนกะจันกดคุยไม่ได้เพราะเป็น NPC อยู่บนเตียงให้ตายเหอะมีแต่คนขำให้ตายมีอะไรที่มันเป็นประโยชน์ไหมเนี่ยขอเซฟก่อนแล้วกัน ผมกลัวเกมมันหลุดกลางทางมากเลยรู้สึกเดี๋ยวนี้อย่างน้อยก็เป็นเกมมือถือนะว่าไงลิคุมีอะไรจะคุยคาคิรุก็ดูแข็งแรงดีพวกนั้นคนไม่ทำอะไรเขาทันทีหรอกมั้งหมายถึงผู้คุมนะนั่นสินะแต่ก็ยันวานใจไม่ได้นะวันนี้ต้องอยู่ข้างๆเขาไว้งั้นเหรอนั่นสินะแล้วก็เลื่อนต่อจากนั้นจางเฮ้ยซากิทำไมถึงมาอยู่ตรงนี้ล่ะน่าสงสัยน่าสงสัยอะไรของเธอฮะเปล่าไม่ต้องสนใจหรอกพูดต่อไปสิใครจะไปพูดต่อได้เล่าเล่นจ้อนกันสักขนาดนี้แหละสายตาอบอุ่นกับโดเรมอนใช่ไหมเป็นเรื่องที่ฉันไม่ควรรู้ด้วยงั้นเหรอไม่ใช่แบบนั้นซะหน่อยเหมือนจะพูดอะไรว่าต้องอยู่ใกล้ๆตลอดอะไรสักอย่างด้วยแล้วนะเรื่องนั้นน่ะก็เรื่องที่วันนี้ฉันจะค้างที่นี่ยังไงล่ะเอ๊ะจริงเหรอฮารุโตะไม่ได้เจอริคุกับทุกคนมาตั้งนานมากแล้วนี่นาเลยอยากจะคุยกับทุกๆคนนานๆน่ะริคุที่นี่ค้างได้ใช่ไหมได้สิถ้าเป็นห้องของคาเครุแล้วก็นายน่าจะค้างได้นะงั้นขอค้างได้ไหมล่ะจะได้คุยกันได้เยอะๆนายก็ต้องดูแลคาเครุด้วยไม่ใช่เหรอใช่นั่นสินะงั้นมาคุยกันทั้งคืนเลยดีกว่าโอเคเดี๋ยวฉันกลับบ้านไปเอาของมาก่อนนะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เลยแต่ก็เอาเถอะเดี๋ยวฉันมานะเข้าใจละงั้นฉันจะรอที่นี่แล้วกันกลับบ้านไปเอาของก่อนงั้นเหรอถึงจะพูดอย่างนั้นก็เถอะแต่คาคิรุนายจะกลับบ้านไปเอาอะไรกันแล้วที่บ้านนายมีอะไรให้ขนมาที่โรงพยาบาลบ้างเนี่ยต้นขนอะไรมาที่โรงพยาบาลงั้นของที่จำเป็นเลยต้องเอากระเป๋าอันนี้ไปหรือเปล่าแค่นี้แหละนี่คืออะไรบ้างเนี่ยฮารุโตะฉันไม่เห็นรู้เลยว่านายขนเอาอะไรไปบ้างเนี่ยอ่ะคุณพ่ออ้าวกลับมาแล้วเหรอวันนี้กลับมาเร็วจังนะเนี่ยคือแค่กลับมาเอาของแป๊บเดียวนะครับอะไรกันอย่าจะออกไปข้างนอกอีกเหรอคือวันนี้จะไปค้างที่อื่นนะครับค้างเหรอที่ไหนอ่ะบ้านเพื่อนน่ะเพื่อนเหรอแกเพิ่งกลับมาเมืองนี้เมื่อวานซืนเองนะคือว่าอะไรกันละนั่นน่ะเอาเถอะอยากทำอะไรก็ทำคุณพ่อทำตัวน่าสงสัยจริงๆนะเนี่ยมาตอนนี้ก็ขนของเสร็จแล้วรีบไปดีกว่าคือตอนนี้รู้สึกไม่ค่อยไว้วางใจคุณพ่อยังไงชอบกลเพราะอย่าลืมสิว่าเขาเป็นคุณพ่อไม่แท้ด้วยนะเลยทำให้ไว้วางใจไม่ค่อยได้เท่าไหร่ยิ่งเป็นคนที่มารับเลี้ยงเราจากโรงพยาบาลนี่ยิ่งทำให้ต้นคิดหนักเลยว่ามีความเกี่ยวข้องอะไรกับโรงพยาบาลนี้หรือเปล่าเอ๊ะสีหน้าไม่ค่อยดีเลยนะเกิดอะไรขึ้นงั้นเหรอก็พอบอกว่าจะมาค้างบ้านเพื่อนก็โดนว่ากลับมาน่ะงั้นเหรอทะเลาะกับคุณพ่อมาสินะเฮ้ขอโทษนะฉันช่วยอะไรไม่ได้เลยอ่ะไม่เป็นไรหรอกนะขอบคุณนะหลังจากนั้นก็คุยเล่นกันทั้งคืนแต่ซากิจังชอบกาแฟอยู่แล้วก็ดีแล้วนี่นาแต่ถ้าออกไปกินข้างนอกก็อยากจะกินแฟลตบูชิโน่นะผมรู้จักแต่คาบูชิโน่แฟลตบูชิโน่นี่มันคือกาแฟแบบไหนเนี่ยผมเป็นคนไม่กินกาแฟนะบอกไว้ก่อนเพราะฉะนั้นวอทสับชื่อกาแฟเนี่ยผมไม่รู้จักใครก็ได้ช่วยบอกผมทีใต้คอมเมนต์แฟ แฟลชบูชิโน่รู้จักนะแต่ไม่เคยกินนะไม่น่าจะเคยกินนะเอ๊ะทุกคนไม่เคยกินเลยเหรองั้นไว้วันหลังมากินด้วยกันเถอะนะขอโทษนะฉันกินบ่อยนะเอ้ยพี่ คิดถึงจันเนอะเมื่อก่อนพวกเราก็คุยเล่นกันแบบนี้บ่อยๆเหมือนกันนี่เนอะว่าแต่ทำไมริคุถึงมาอยู่ที่โรงพยาบาลนี้ด้วยล่ะตอนแรกฉันเป็นห่วงคาคิรุแล้วนะหลังจากนั้นพอได้อยู่กับทุกคนก็รู้สึกสบายใจประมาณนั้นละมั้งแต่ตอนนี้ฮารุโตะออกไปข้างนอกได้เป็นปกติแล้วก็รู้สึกแปลกๆอยู่แล้วนะฉันก็อยู่ในโรงพยาบาลอาจจะตรงกันข้ามก็ได้นะ ยังไงก็ต้องออกไปมาได้คาเครุก็ต้องหายดีแน่ๆว่าแต่เมื่อก่อนเคยสัญญาว่าจะพาฮารุโตะออกไปข้างนอกสินะทุกอย่างมันกลับกันหมดเลยแต่ก็แปลว่านายหายดีแล้วแค่นี้ก็พอแล้วล่ะฉันหายดีแล้วล่ะนะริคุเรื่องการปลูกถ่ายหัวใจที่พูดเมื่อตอนเที่ยงนะฉันจะเล่าให้ฟังให้หมดเลยแล้วนะจำที่หัวหน้าฝ่ายฮิชิอุจิพูดได้ไหมว่าผลดีที่โรงพยาบาลได้รับคืออะไรฉันก็คิดมาตลอดเหมือนกันนะว่าเหตุผลที่โรงพยาบาลทำแบบนั้นเพื่ออะไรกันนะคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องการทดลองร่างกายมนุษย์ปิดบังเรื่องอุบัติเหตุเรื่องเกี่ยวกับศาสนาหรือว่าเกี่ยวข้องกับธุรกิจฉันคิดไว้หมดเลยล่ะแต่สุดท้ายที่ทำให้ฉันคิดว่าต้องเป็นเรื่องการค้าอวัยวะแน่ๆก็เพราะฮารุโตะคุงแล้วนะฉันได้ฟังเรื่องที่นายพูดเกี่ยวกับการปลูกถ่ายหัวใจกับอาอิจังแล้วงั้นก็แปลว่าเพื่อที่จะปลูกถ่ายหัวใจมาให้ฉันก็ต้องฆ่าอาอิจังสินะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้ผมเดามาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วล่ะตอนที่ริคุพูดเกี่ยวกับเรื่องปลูกอะไรนะค้าขายอวัยวะแหละเพราะว่าอย่างที่ผมสันนิษฐานไปแหละถ้าหากว่าเขาไม่ได้เอาอวัยวะไปขายก็จะนำมาใช้รักษาคนไข้คนอื่นในโรงพยาบาลเพื่อลดต้นทุนในการตามหาอวัยวะอื่นด้วยจะว่าไงดีถึงจะบอกว่ามันสามารถช่วยชีวิตคนคนหนึ่งได้เลยแต่อีกคนหนึ่งตายโดยที่เขาไม่ได้ยินยอมถ้าหากว่าเขามีการยินยอมว่าโอเคฉันจะตายแล้วนะฉันขอยกอวัยวะส่วนนี้ให้โรงพยาบาลเพื่อนำไปช่วยเหลือคนอื่นอันนี้ก็พอรับได้อยู่แต่ผมว่าคนไข้ส่วนใหญ่ที่ตายเขาไม่รู้อีโหน่อีเหน่แล้วก็โดนแบบนั้นไปเลยผมเลยรู้สึกว่ามันไม่ต่างอะไรจากการปล้นชิงทรัพย์เท่าไหร่เลยนะไม่รู้สิแต่เอาอีจังน่ะเป็นผู้ป่วยโรค LMD เพราะงั้นก็น่าจะมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นแบบนั้นแล้วนะเพราะว่า LMD จะเป็นปัญหาที่ปอดแต่ตามที่ผมจำได้ฮารุโตะเขาเป็นปัญหาที่หัวใจก็อวัยวะส่วนหัวใจเลยนำมาใช้กันได้นะแต่ตอนนั้นฉันบอกฮารุโตะไม่ได้ขอโทษด้วยนะไม่เป็นไรหรอกแต่ทำไมตอนที่ไปเจอหัวหน้าฝ่ายฮิชิอุจิถึงพูดแบบมั่นใจขนาดนั้นล่ะทั้งที่ยังไม่มีหลักฐานอะไรเลยด้วยซ้ำไม่ใช่แบบนั้นหรอกฉันได้หลักฐานมาจากเขานะเรื่องจุดประสงค์ของการปลูกถ่ายหัวใจหมายความว่ายังไงฮารุโตะเมื่อก่อนฉันน่ะเคยเจอผู้ชายที่ชื่อฮิชิอุจิมาก่อนด้วยนะหัวหน้าฝ่ายคนนั้นน่ะนะฮารุโตะฮิชิอุจิน่ะเป็นพ่อของซากิ โอ้ยตัวละครที่เหมือนจะเป็นตัวร้ายเป็นพ่อของตัวละครที่ผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นนางเอกโอ้เชด ชัตเตอร์14ภายใต้หลังคาเดียวกันโอ้ยมันยังจะมีพีคมาให้แทงใจเล่นอีกโอเคครับสำหรับเกมนี้ในวันนี้ก็คนขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้มาต่อกันครั้งหน้าครับอาริกาโตกุไซมัสไซโยนารามินาซังเฮ้ทุกคนรู้กันหรือเปล่าถ้าไม่รู้ผมจะบอกให้รู้กันนะว่าตอนนี้ผมได้หนีไปไลฟ์สตรีมนะ Nemo TV แล้วถ้าใครอยากจะดูไลฟ์สตรีมแบบสดๆก็อย่าลืมตามไปดูผมที่ Nemo TV นะครับทุกวันเวลา 6 โมงจนถึง 3 ทุ่มครึ่งก็คือถ้าหากว่าเลย 3 ทุ่มครึ่งนะผมจะไม่มาไลฟ์สตรีมก็แสดงว่าวันนั้นผมป่วยแล้วนะแต่ถ้าใครไม่อยากจะพลาดไลฟ์สตรีมของผมหรือตกข่าวสารจากผมไปก็อย่าลืมมากดติดตามได้ที่แฟนเพจ Facebook ของผมนะครับหรือจะรอดูแจ้งเตือนจาก YouTube ก็ได้ครับผมมีคลิปแจ้งเตือนเด้งมาก่อนที่ผมจะไลฟ์สตรีมทุกครั้งเลยอย่าลืมมากดติดตามได้ทั้ง Facebook และ YouTube นะครับถ้าใครอยากจะรู้ว่าผมไลฟ์สตรีมเมื่อไหร่เกมอะไรก็อย่าลืมมากดติดตามกันนะครับผมถ้าใครสนใจว่า Nemo TV สามารถดูทางไหนได้บ้างก็สามารถดูได้ทั้ง iOS และ Android รวมถึงในคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับสำหรับใครที่ดูผ่านทางคอมก็สามารถกดลิงก์แล้วเข้าไปดูได้เลยแต่สำหรับใครที่เล่นผ่านทางมือถือและ iOS ก็อย่าลืมกดโหลดแอป Nemo ไว้ก่อนแล้วก็สามารถดูได้ทุกที่ทุกเวลาเลยนะครับผมจะรอคุยเล่นกับทุกคนอยู่ที่ Nemo TV ทุกวันเลยนะครับอย่าลืมมากดติดตามกันด้วยล่ะแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามผลงานอื่นๆของทาง YouTube ของผมด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าอาริกาโตกุไซมัสไซโยนารามินาซัง